ึ่งไปอีกภาคหนึ่งเงี้ยเพราะการส่งไฟฟ้าไปไกลๆเนี่ยมันก็เกิดการสูญเสียเนี่ยเลยก็จะเกิดเป็นโรงไฟฟ้าเล็กๆในแต่ละภูมิภาคก็อย่าว่าเล็กมันก็คงไม่ใช่แต่มันก็ต้องดูศักยภาพคือของทดแทนเราต้องดูว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีศักยภาพอะไรที่เหมาะสมถูกไหมที่เหมาะสมคือมีปริมาณมากและราคาถูกเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีเชื้อเพลิงมากก็ไม่จำเป็นต้องเล็กก็ได้หรืออาจจะเป็นหลายอย่างผสมกันนะเป็นลักษณะของไฮบริดก็ได้อะไรผสมต้องมีเฟิร์มมีนอนเฟิร์มอะไรในแนวทางปฏิบัติน่าจะเริ่มได้ของAEDP นี่แหละตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วจริงๆเราเตรียมการไปคู่ขนานอยู่แล้วเพราะว่าการทำ PDP เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมเนี่ยไปร่วมรับฟังและก็ให้ความเห็นอยู่แล้วแล้วในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอกับเอทานอลนี่จะลดลงหรือเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลดลงหรือไม่ยังไงนะแต่ว่าดูแนวโน้มนะต้องบอกว่าดูแนวโน้มเพราะว่าเมื่อตอนที่เราทำแผนแรกเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วด้วยนะปี58ใช่ไหม58เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีรถไฟฟ้าไงรถไฟฟ้ายังไม่มาตอนนี้รถไฟฟ้ามันมาเราก็ต้องดูว่าเมื่อมีรถไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยการใช้น้ำมันก็น่าจะลดลงตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดูรายละเอียดแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวขอความชัดเจนนิดนึง AEDP หลายภาคเนี่ยค่ะเราจะต้องเป็นที่ประเมินเลยค่ะผมตอนนี้เท่าที่ทราบมาก็น่าจะยังคงใช้รูปแบบเดิมนะมั้งเพราะว่าการที่ยื่นประมูลเนี่ยเป็นวิธีที่โปร่งใสที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวก็คงต้องมาอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานนะแต่เข้าใจว่าก็ทางนโยบายหรือว่าทางต่างๆน่าจะใช้วิธีนี้มากเพราะน่าเป็นวิธีที่โปร่งใสที่สุดแผนใหม่ของมันน่าจะส่งเสริมพวกโซล่ากับพวกไบโอแมสเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นแบบถ้าดูแล้วภาพรวมในเจ็ดภูมิภาคการสัดส่วนการกระจายมันจะเป็นยังไงโซล่ามันจะอยู่ที่ไหนก็โซล่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรสามารถทำค่าไฟได้ไม่แพงนะแล้วก็มีทั่วประเทศนะครับชีวมวลนี้ก็ยังมีศักยภาพเหลืออยู่นะชีวมวลนี้มันน่าจะเป็นโซนไหนหมายถึงอะไรนะหมายถึงเชื้อเพลิงหรืออะไรเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันน่าจะแบบสัดส่วนน่าจะอยู่ภูมิภาคไหนยังไงอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็ตามที่เราศึกษาอยู่แล้วก็มันก็กระจายอยู่อ่ะชีวมวลนะถ้าอยู่ภาคใต้มันก็มายางพาราเสร็จไม่ยางพาราแต่ว่าเสร็จไม่ยางพาราในวันนี้มันก็มีโรงงานที่เขาได้รับรางวัล Thailand Innovation Award นะเขาเอาต่อไม่ยางพาราที่อยู่ในดินเนี่ยเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ก็กำลัง